ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society แอบมาส่องผู้ชายค่ะก็งงสงสัยทำไมผู้ชายเดี๋ยวนี้พี่โยคะผู้ชายได้หรอทำไมอะแปลกจังดูสินั่นใครนั่นสัตดาธรเหรอคุณผู้ชายเยอะจังเลยอ่ะส่องต่อดีกว่าคุณสวัสดีเดี๋ยวดูผู้ชายอยู่ค่ะโอ้ยมาดูอะไรโยคผู้ชายนี่วันนี้เขาเปิดคลาสใหม่ครับ Roka Yoga What's Up Bra เป็นคลาสโยคะสำหรับผู้ชายโอ้ยสับสนเอาใหม่นะคะคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าโยคะเนี่ยเป็นคลาสสำหรับผู้หญิงที่เขามาเล่นโยคะกันอ่อนตัวนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เมื่อกี้อับส่องมีผู้ชายหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคะBroka Yoga เป็นโยคะสำหรับผู้ชายครับเป็นคลาสที่แบบเราออกแบบมาพิเศษเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งคลาสเนี่ยครับมีความผสมผสานของมีความยากและความง่ายสลับกันทั้งความยืดหยุ่นและความสตรองไปในตัวแต่ทีนี้แอบเห็นการที่เล่นโยคะBroka Yogaเนี่ยเห็นแต่ละคนคือแบบพึ่งเขิมเหิมเกิมบ้าพลังสุดฤทธิ์เพราะว่าใช่คือในคลาสที่มันจะมีการผสมผสานจะมีคลาสที่แบบเป็นความยืดหยุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลาสของการเอาผสมเขาเรียกว่าเป็น30 hits เอาเข้ามาผสมนี้ด้วยมีการออกกำลังกายหนักสลับเบา อยู่ในนี้ด้วยครับว่าเหมาะกับผู้ชายแต่จริงๆคุณผู้ชมอันนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่าโปรงก้าโยคะเป็นยังไงนะคะดิฉันแอบเห็น1คนที่มีซิกแพคแน่นมากและเหล่าแก้งกวางบางชำนีกูปรีเนี่ยแอบดูเขาบ่อยมากเขาคือใครคะวันนี้มีแขกพิเศษด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวตามมาเลยครับรับรอง คึกคักแน่นอนค่ะใจเย็นคุณปูนใจเย็นใจเย็นรถต้องพุ่งไม่ใช่หรอผมเป็นคลาสผู้ชายปั๊บนี่แบบเร็วก็ไม่ได้ไงอ้าวผู้ชายดิสวัสดีค่ะเราดูอยู่ด้านนอกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเพราะเราไม่ได้มาเล่นเองไงคุณผู้ชมเอาเป็นยังไงหรอไหนเขาลงมือซิล้อเล่นจ้าสนุกดีครับมันแตกต่างจากแบบโยคะของผู้หญิงไหมในความรู้สึกเราผมว่ามันมีความแตกต่างนิดนึงนะเพราะว่ามันมีการมิกซ์อะไรหลายๆอย่างคือมันทำแล้วมันได้อย่างเมื่อกี้ที่บอกครับมันได้ทั้งสมาธิทั้งความยืดหยุ่นทั้งความแข็งแรงของร่างกายมันรวมทุกอย่างไว้ในอันเดียวอ่ะเพราะเขาจะสลับทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราทำเวิร์กเอาท์อยู่แบบเดียวตลอดทั้งคลาสแล้วก็งี้สวัสดีค่ะครูกาอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดท่าไม่ธรรมดาล่ะท่าไม่ธรรมดาของที่นี่ขยากยากไปแล้วได้แต่เดินยากไปแล้วคุณโชว์นี่คนหลายอย่างคนหลายอย่างมากออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาไปในคลาสนี้ซึ่งแคลอรี่ได้เท่าไหร่จริงๆแล้วสูงสุดถึงแบบ500-600แคลอรี่ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าจะแบบเต็มที่กับมันขนาดไหนครับถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยอยากจะอยู่ในโยคะได้เลยนี่บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นอีก1 ก้าวของการออกกำลังกายแบบโยคะครับปกตินี่นัดนี่ออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วแล้วพอมาเจอในแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพอมาทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเสริมสร้างกันนะจริงเดี๋ยวไปออกกำลังกายบ้างดีกว่าเนาะเลยจัดเลยครับจริงเดี๋ยวลองรอนอนเล่นแถวๆนี้ก่อนโอเคขอบคุณมากเลยเอาจริงๆนะคะการออกกำลังกายไม่เหมาะกับดิฉันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมันไม่เหมาะอะไรกับดิฉันเลยนะคะเอาอย่างนี้ใครต้องการ energy นะคะเบิร์นแบบ500แคลอยากหุ่นดีกระชับรูปร่างดีนะคะมาที่นี่ได้ค่ะวอร์จินฟิตเนสสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่ชอบการออกกำลังกายอยากเป็นฐานให้แฟนก็ลองมาเล่นดูนะคะตอนนี้ดิฉันว่าการออกกำลังกายไม่ค่อยเหมาะฉันจะเอาเงี้ยวเรานอนดูชาวบ้านเขาดีกว่านะบ๊ายบายคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ Inside Society นะคะปูนเนี่ยจะขอนอนดูเพื่อนออกกำลังกายดีกว่า ถ้า
จะเวิร์กอ่ะเวิร์ก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 